เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งทั้งคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้ว่างว่างทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งพระสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ล้วนแต่ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นรวมทั้งสังขารร่างกายของเราที่เกิดมาสร้างบารมีในโลกนี้นะก็มีเวลาจำกัดของการสร้างบารมีและความตายก็ไม่มีนิมิตหมายเราจะละจากโลกนี้ไปเมื่อใดนี่เราไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็จะต้องทำชีวิตของเรานี่ให้ได้ประโยชน์อันสูงสุดของการมาเกิดเป็นมนุษย์ประโยชน์อันสูงสุดก็ดูจากผู้ที่บรรลุประโยชน์อันสูงสุดนี้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทุกๆพระองค์นั่นแหละท่านได้บรรลุประโยชน์อันสูงสุดของชีวิตในสังสารวัฏแล้วคือพระองค์สามารถดับทุกข์ได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้นั่นคือประโยชน์อันสูงสุดของชีวิตส่วนการทำมาหากินเพื่อได้ทรัพย์มาหล่อเลี้ยงสังขารนั้นมาสร้างบารมีนั้นยังเป็นเรื่องรองลงมาแม้จะมีความจำเป็นก็ตามแต่มีสิ่งเหล่านั้นก็เพื่อแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นแหละตามคำสอนของพระองค์ท่านเป็นอย่างไรเราก็จะได้เป็นอย่างนั้นท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แต่กำลังบารมีของพระองค์และก็ถ่ายทอดวิธีการมาถึงเราจนเราได้ทราบว่ามรรคผลนิพพานนั้นไม่พ้นกาลสมัยและอยู่ในตัวของเรานี่แหละการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้คืออย่างน้อยก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้ก็ด้วยการหยุดใจนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดภายในตัวของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ปลดปล่อยวางคลายความผูกพันอยากสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วเนี่ยแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มหยุดใจของท่านอยู่ที่ตรงนี้หยุดอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะแล้วก็เป็นปกติของใจที่เมื่อปล่อยวางทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแล้วใจก็จะมานิ่งอย่างเดียวอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหยุดนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนใจก็จะตกศูนย์มันวบเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนเข้าไปแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นและแต่กำลังบารมีจะใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมกรอบตัวสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนเหมือนเป็นคือไม่จ้าตาไม่แสบตาไม่เคืองตาปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดวงแรกคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นดวงใสใสใสบริสุทธิ์ทีเดียวกับพระองค์ก็ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นอกจากดูต่อไปด้วยการหยุดใจนิ่งเฉยๆดูตรงกลางของดวงธรรมดวงแรกที่เรียกว่าดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสๆมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความเห็นแจ้งรู้แจ้งบังเกิดขึ้นในกลางดวงธรรมนี้จะใสๆใจเป็นสุขนิ่งแน่นเป็นเอกคตานิ่งเป็นกลางๆมีความสุขมีความบริสุทธิ์
มีความเป็นหนึ่งมีความเป็นกลางกลางไม่ผูกพันกับอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยเกลี้ยงเกลานิ่งอย่างเดียวดูไปตรงกลางอย่างเดียวเพราะถูกดึงดูดให้ดูไปตรงนั้นแหละพอถูกส่วนดวงธรรมนั้นก็ขยายออกไปกลางดวงนั้นก็จะมีธรรมอีกดวงดวงธรรมดวงใหม่กลมเหมือนกันใสบริสุทธิ์มันเกิดขึ้นในกลางดวงปฐมมรรคเรียกว่าดวงศีลท่านก็หยุดใจอย่างเงี้ยดูไปเรื่อยๆดูธรรมดาท่านก็นิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งกันไปเรื่อยๆใจวันนิ่งแล้วก็นิ่งหนักไปอีกนิ่งแน่นในกลางดวงศีลท่านก็จะเข้าถึงดวงสมาธิซึ่งมีลักษณะแบบเดียวกันในกลางดวงสมาธิท่านก็จะเข้าถึงดวงปัญญาใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นกลางดวงปัญญาท่านก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะใสบริสุทธิ์หนักขึ้นไปอีกท่านก็นิ่งอย่างเดียวนิ่งนั่นกันไปเรื่อยๆกลางโดยมุติยานทัศนะจุดเล็กตรงกลางใสๆขยายออกมาเป็นกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวเราดีแหละท่านหญิงก็เหมือนท่านหญิงท่านชายเหมือนท่านชายเหมือนตัวเราแต่ว่าดูสดใสกว่ากายมนุษย์หยาบเป็นกายละเอียดอยู่ภายในอริยบทสมาธินิ่งสงบแล้วก็มาพร้อมความสุขความบริสุทธิ์ความนิ่งแน่นเพิ่มขึ้นความเป็นหนึ่งเอกคตาจิตนิ่งเป็นอุเบกขากลางกลางหนักแน่นเพราะว่ามันนิ่งแน่นเพิ่มขึ้นไม่เคยยื่นเลยแล้วก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในต่อๆกันไปเหมือนรถหลายๆผลัดเนี่ยส่งต่อผ่านดวงธรรมทั้งหกหนึ่งชุดกลั่นให้ใสบริสุทธิ์จนกระทั่งเข้าถึงกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปผมหยาบกายรูปผมละเอียดกายอรูปผมหยาบกายอรูปผมละเอียดพอสุดกายธรรมรูปผมละเอียดก็เข้าถึงกายธรรมโคตรภูหยาบเข้าถึงพระรัตนตรัยถึงกายธรรมโคตรภูหยาบเป็นกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์สวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมทุกกายอยู่ในอริยบทสมาธิกายที่เป็นกายที่ใสบริสุทธิ์กว่าทุกกายสว่างมากใจเป็นอิสระมากขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกมั่นใจว่านี่แหละคือที่พึ่งที่ระลึกของเราอบอุ่นใจปลอดภัยใจจะบริสุทธิ์ใสใสนิ่งนิ่งแน่นลงไปเรื่อยๆเลยพระพุทธศาสนาเริ่มต้นจากตรงนี้แหละตรงเข้าถึงพระรัตนตรัยจะเข้าถึงได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลา
ก็เรียกว่าโคตรภูบุคคลใสบริสุทธิ์มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวท่านก็จะหยุดไปอย่างนี้แหละเราก็จะเห็นกายธรรมนายกายธรรมโคตรภูหยาบก็เข้าถึงโคตรภูละเอียดเข้าถึงกายธรรมโสดาบันหยาบหน้าตา5วาสูง5วาลักษณะเหมือนกันแต่โตใหญ่ขึ้นเป็นชั้นๆเข้าไปอย่างนี้นะจ๊ะกระทั่งหยุดนิ่งกลางนั้นเข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหยุดในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตา15วาสูง15วาอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็เข้าถึงกายธรรมพระอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายธรรมเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นหนักขึ้นไปเรื่อยๆใสหนักขึ้นไปสว่างเป็นอิสระจากกิเลสอาสวะที่บังคับปัญญาหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้โดยการหยุดใจนิ่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนี่เราก็จะต้องทำอย่างนี้เพราะทั้งหมดนั่นแหละรวม18กายมีอยู่ในตัวของเรานี่เองมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนทั่วโลกแต่ว่าไม่ทราบว่ามีนะจ๊ะเพราะนั้นเราก็หยุดนิ่งอยู่ภายในแต่ใจที่คุ้นเคยกับการคิดภายนอกใจที่ถูกส่งออกไปข้างนอกเพราะว่าชีวิตประจำวันเราต้องทำมาหากินทำมาค้าขายเรียนหนังสือนั่งหาอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นก็จะต้องไปคุกคลีกับสิ่งโลกภายนอกใจก็จะคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเราจะไม่เคยเจอความสุขที่แท้จริงเลยใจก็วนเวียนกันไปอยู่อย่างนั้นวันๆเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดึงใจกลับเข้ามาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมที่ถูกต้องเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องคือศูนย์กลางกายฐานที่7จากการกำหนดบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาควบคู่กันไปบริกรรมนิมิตก็ให้ตรึกนึกถึงดวงใสกำหนดเป็นเครื่องหมายเป็นแลนด์มาร์คของใจเนี่ยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญไรแล้วไม่มีตำหนิเลยเป็นดวงใสใสหรือเพชรใสใสอย่างน้อยก็ให้ใสเหมือนกระจกใสใสหรือมันน้ำใสใสแล้วก็เอาใจหยุดนิ่งๆนึกเบาๆสบายๆใจเย็นๆค่อยๆนึกใหม่ๆไม่ชัดก็ไม่เป็นไรให้มีความรู้สึกว่ามีอยู่มีดวงใสๆหรือเพชรใสๆเป็นเครื่องหมายเป็นแหลมมาของใจเรานะจ๊ะอยู่ตรงนี้แล้วใจเราก็นิ่งนิ่งไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวอย่างเบาๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดจนในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายสบายใจเย็นเย็นค่อยค่อยประคองใจนิ่งถ้าแวบไปคิดเรื่องอื่นพอเรารู้ตัวก็ดึงกลับมาใหม่ฝึกกันไปอย่างนี้นะจ๊ะไม่จ้าใจก็จะหยุดนิ่งได้และในที่สุดเราก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวก็จะให้ประคองใจนิ่งอย่างเดียวตึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ